นายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2559ก็พบว่าวันที่4มกราคมนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์สุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2559เกิดอุบัติเหตุ287ครั้งมีผู้เสียชีวิต40คนบาดเจ็บ289คนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วก็เมาสุรายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะเมื่อรวมตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสะสมในช่วงของ7วันระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559ก็พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,379 ครั้งมีผู้เสียชีวิต380คนบาดเจ็บรวม 3,505 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่ายอดตายเป็นศูนย์ได้แก่ตรังแพร่ระนองและสุโขทัยค่ะส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือเชียงใหม่139ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดนะคะก็คือนครราชสีมา15คนและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่140คนค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านี้ก็คือจิตสำนึกแล้วก็การมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนซึ่งก็ต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ไม่ลดลงนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดนะคะด้านพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช.ก็กล่าวว่าตลอด11วันที่ผ่านมาก็คือวันที่25ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ 4,672 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุดก็คือ 3,413 คันค่ะรถยนต์ 1,259 คันขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการคืนรถให้กับเจ้าของตามข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้นะคะส่วนรถที่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องรอผลทางคดีให้เสร็จสิ้นก่อนและคสช.ก็จะนำผลการปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัยด้วยการดื่มไม่ขับมาพิจารณาค่ะแล้วก็อาจกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุในลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะและสำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่รัฐบาลได้ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาสิ่งสำคัญก็คือต้องการที่จะลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพื่อรักษาชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องการที่จะสร้างจิตสำนึกและการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนดังนั้นเรื่องของการรณรงค์ต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดีสกุลนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านณัฐพงษ์ท่านปฐมาภรณ์ครับครับท่านรัฐมนตรีครับถ้าดูสำหรับมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่เนี่ยครับเป็นผลที่น่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับท่านทั้งสองได้กล่าวไปแล้วนะฮะว่าเป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่เราก็ต้องมองในเชิงข้อเท็จจริงว่าไม่ว่าจะเป็นจำนวนรถที่เพิ่มมากมายขึ้นการท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสำนึกความตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยไม่ได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยตนเองแล้วก็สมาชิกที่ร่วมอยู่ในรถท่านกล่าวถึงเรื่องจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดไปกับรถยนต์นะครับกระบะอะไรทั้งหลายท่านจะเห็นได้ตัวเลขสูงสุดก็ยังเป็นเรื่องของเมาสุราถึงแม้ว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบว่าผู้เมาอาจจะลดลงจากเมื่อปีกลายก็ตามแต่ว่าสุรายังเป็นอันดับแรกรถมอเตอร์ไซค์ยังเป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็คือสปีดลิมิตการขับรถเร็วความประมาทนั่นเองซึ่งจะเป็นผลมาจากการดื่มสุราหรือว่าการไม่ร่วมกันรักษากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกราบเรียนนี้ก็คือเรื่องที่ทั้งภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนต้องร่วมกันบริหารจัดการกันต่อไปไม่ลดละท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวบอกว่าไม่มีคำว่าหมดความเพียรพยายามมีแต่จะต้องเพิ่มพูนความเพียรพยายามให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้ดังนั้นอย่างเช่นที่กำหนดไว้ว่าปี63นะจะต้องลดลงให้ได้
50%ครับดังนั้นตามรถแมพของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็คือทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วหลังจากการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็ต้องสืบสานต่อความสำนึกเป็นเรื่องสำคัญท่านทั้งสองอาจจะถามว่าต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับตั้งแต่วัยเริ่มต้นที่อยากจะไปทำใบอนุญาตขับขี่อะไรนี่อาจจะต้องมีความเข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้นเรื่องของการทดสอบการขับรถเรื่องของการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลหลายๆอย่างครับที่ตอนนี้ทุกภาคส่วนร่วมกันขบคิดอย่างเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะภาคราชการเท่านั้นภาคเอกชนอย่างเช่นบริษัทกลางก็ดีอีกหลายๆหน่วยงานได้ยื่นมือเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ครับอย่างเช่นจากนี้ไปจนถึงสงกรานต์จะทำงานกันโดยไม่หยุดเลยจะพยายามหามาตรการต่างๆที่จะเป็นเรื่องที่อาจจะนอกกรอบบ้างอะไรบ้างเพื่อจะให้ลดลงให้ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยเราจะยังคงดำเนินการต่อไปไหมคะสำหรับคำสั่งคสช.ฉบับที่46/2558ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเมาและขับรถก็เกิดจะมีการยึดรถกันต่อค่ะท่านนายกรีบอกให้ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนข้อสังเกตมีอยู่นิดนึงครับอยากให้ท่านผู้รับฟังได้ขบคิดโถรถก็เหมือนบ้านนะฮะเรารักบ้านเรารักรถของเราแต่ท่านจะคุ้มกันหรือครับกับการที่จะดื่มแล้วก็รถจะต้องไปจอดอยู่ที่อื่นซึ่งไม่ใช่บ้านเราแฟลตของเราอพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยให้ไปจอดอยู่ที่อื่นมันสมควรไหมกับสิ่งที่เรารักนี่งั้นก็อย่าดื่มนะครับถูกจับได้รถถูกยึดไปอะไรทั้งหลายนี่มันไม่ได้คุ้มกันเลยนะครับอยากให้ท่านมีความหวงแหนในทรัพย์สินของท่านด้วยรัฐจะทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ได้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและก็พี่น้องประชาชนครับครับผมดูอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีครับถึงแม้ว่าจำนวนอุบัติเหตุหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาจากเรื่องของรถที่มากขึ้นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วก็จำนวนการท่องเที่ยวการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าขณะเดียวกันการที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและวินัยจราจรเนี่ยอันนี้เราจะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับอาจจะไม่ใช่กับเด็กๆเพราะว่าคนที่ขับรถขับถนนเนี่ยขับรถเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับก็วัยที่เสียชีวิตกันอย่างมากมายท่านก็ทราบเหมือนทั้งสงกรานต์ทั้งปีใหม่ปีที่แล้วครับก็วัยคนทำงานนะวัยซึ่งจะเป็นอนาคตให้กับชาติซึ่งไม่สมควรที่จะมาจบชีวิตลงเช่นนี้ก็ต้องร่วมกันทำให้เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นโรโมเดลให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดีความระมัดระวังตนเองการคำนึงถึงครอบครัวผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับเราทั้งรถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์ทั้งรถทัวร์ด้วยท่านรัฐมนตรีได้กำชับมากอย่างเช่นรถทัวร์เป็นต้นเรื่องสองชั้นอะไรที่วิ่งกันอยู่แล้วยังขัดต่อกฎระเบียบเนี่ยขอให้ทางกระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจตราอย่างเข้มงวดจากนี้ไปความสำนึกเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันเสริมสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์อย่างที่ท่านทำอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่ารายการวิทยุเสียงตามสายเคเบิลทีวีทุกอย่างต้องช่วยกันให้มากมายยิ่งขึ้นจะทำกันต่อไปครับด้วยความตั้งอกตั้งใจค่ะหยุดช่วงปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกหยุดยาวที่สำคัญก็คือเทศกาลสงกรานต์หลังจากนี้จากที่เรามองจากสถิติแล้วเนี่ยนะคะจะมีมาตรการเข้มข้นต่อไปไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะสงกรานต์นี่ก็เช่นเดียวกันฮะคนอาจจะเที่ยวมากกว่าปีใหม่ด้วยซ้ำนะครับค่ะเพราะว่าเป็นปีใหม่ไทยของเรามาตรการทางกฎหมายต้องมีการบังคับใช้ enforce ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างเต็มที่อย่างเช่นตรวจกันครั้งนี้ตั้งโอ้ท่านก็เห็นตั้งกี่แสนคันครับไปตรวจกันทั่วประเทศเนี่ยคือทำกันอย่างเต็มที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการที่จะขอให้ทุกจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาในฐานะที่กรุงเทพเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษเนี่ยก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเมื่อกี้ได้ยินท่านกล่าวถึงจังหวัดที่ยังไม่มีคนเสียชีวิตค่ะเนี่ย
นำมาเป็นตัวอย่างสิครับอย่างเช่นตอนนี้รังกระดีหรือแพร่เนี่ยลองนำมาเป็นกรณีศึกษาจังหวัดที่ขนาดเดียวกันท่านผู้ว่ากับท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปภ.จังหวัดท่านมีกลยุทธ์อะไรหรือต้องเป็นของดีสิครับลองนำมาเปรียบเทียบกันท่านผู้ว่าในอดีตที่เคยทำงานเกิดความสำเร็จอย่างท่านเป็นชวันอ่านเปลืองเนี่ยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเนี่ยหรือท่านผู้ว่าทำรงที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยท่านอยู่จังหวัดไหนนี่เรื่องอุบัติเหตุจะแทบจะศูนย์นะไม่มีเรื่องการเสียชีวิตแม้ท่านจะเสียอายุราชการไปแล้วก็นำเอาโมเดลของท่านมาศึกษาดูให้เกียรติท่านไม่ใช่ผู้บริหารคนใหม่มาแล้วทุกอย่างต้องเป็นของคนใหม่ทั้งสิ้นนะก็ลองนำมาปรับความคิดที่เคยใช้ได้เกิดมรรคเกิดผลในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านพ้นไปมาประกอบใช้ดูหลายๆอย่างช่วยขอคิดดูกระผมจะขอให้ข้าราชการเรียกว่านปร.นะฮะช่วยศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็จะหยิบยื่นให้กับทางกรมปปให้กับทางตร.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำงานในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับครับผมครับเบื้องต้นขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่แนวทางของรัฐบาลที่จะดำเนินการต่อนะฮะก็คือเรื่องของการรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนคิดถึงคนที่อยู่รอบข้างด้วยคิดถึงคนที่โดยสารไปด้วยนะครับและขณะเดียวกันท่านก็บอกนะครับบอกว่าก็จะต้องดำเนินการต่อไปนะฮะเพื่อจะให้เข้าเป้าหมายที่จะลดสถิติการสูญเสียให้ได้ 50% ในปี 2563คือตอนนี้เดินมาครึ่งทางแล้วล่ะสำหรับครึ่งทศวรรษในการที่เราเคยไปลงนามกับในส่วนขององค์การสหประชาชาติด้วยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตในแต่ละปีนะฮะ 24,000 คนเพราะฉะนั้นอีก5ปีนับจากนี้ก็ราวๆประมาณ 12,000 กว่าคนที่จะต้องลดให้ได้ด้วยที่สำคัญเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าในเรื่องของการสอบใบขับขี่ในอนาคตจะต้องมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ